อดีตคู่รักค่ะสำหรับสาวหยกธัญกันท์นะคะแล้วก็หนุ่มแอมพีรวัตรที่ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามนะคะสาวหยกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะรีเทิร์นหรือว่ากลับมาเจอกันไหมสาวหยกบอกเขาว่าตัดขาด 100% แล้วก็ไม่ขอร่วม งานค่ะเรื่องนี้บอกแล้วว่าเคยดราม่ามาก่อนนะคะกรณีที่สาวหยกเนี่ยนะคะก็ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปในงานที่เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะของสาวหยกเองนั่นแหละนะคะแล้วก็เธอก็บอกค่ะว่าเรื่องของหนุ่มแอมเนี่ยเธอไม่ได้รังเกียจอะไรนะคือตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่าเฉยๆแล้วแหละไม่รังเกียจอะไรนะไม่รังเกียจไม่รังเกียจแต่ว่าเฉยๆนะเฉยๆเฉยๆไม่คุยด้วยไม่คุยต่างคนต่างอยู่เดินผ่านเป็นไงแล้วก็ไม่มองเลยโอ้แต่คนต่างอยู่แล้วก็ไม่คิดที่จะชวนนะคะมาร่วมเปิดร้านอาหารไม่ร่วมหุ้นกันอะเพราะว่าบอกว่าไม่อยากคิดแผนการตลาดแบบนี้เพื่อเชิญสื่อนั่นเองนะคะส่วนเรื่องนักข่าวเนี่ยก็ถามต่อเขาว่าอ่ะแล้วแบบนี้เนี่ยพอที่จะร่วมงานกันได้ไหมก็เฉยๆไงไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมหยกก็บอกค่ะว่าไม่สบายใจเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆแต่ไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่ได้รังเกียจนะแต่ไม่สบายใจไม่สบายใจส่วนเรื่องหัวใจนะคะก็ตอนนี้อัปเดตใช่ไหมหัวใจตอนนี้กำลังดีขึ้นแล้วล่ะก็คือมีหนุ่มๆเนี่ยนะคะคุยอยู่แต่ว่าเป็นหนุ่มนอกวงการนะซึ่งก็บอกว่าขอดูๆกันไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าถูกใจแล้วก็คลิกกันเนี่ยก็อยากแต่งงานเลยเพราะเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอก็อายุอนามเขาเลข3แล้วก็อยากแต่งงานมีลูกอะไรอย่างนี้สวยเนาะสวยเนาะสวยขึ้นด้วยสวยขึ้นโสดแล้วยิ่งสวยเลยเอาเราไปฟังเสียงไหมคะเราไปฟังเสียงไหมว่าไม่เกลียดนะไม่เกลียดแต่ไม่ขอร่วมงานจะเป็นยังไงติดตามเสียงได้ค่ะเชิญค่ะก็มีเพื่อนแซวนะบอกว่าชวนมาสิร้านจะได้ดังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หยกก็คิดว่ามันคงไม่ใช่การตลาดที่ดีนักเท่าไหร่อะค่ะก็เลยไม่ชวนทราบค่ะเพราะว่าเรายังอยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกันอยู่ค่ะอย่างเวลาหยกชวนเพื่อนในกลุ่มอย่างเงี้ยก็ส่งไลน์บอกค่ะไม่มีการติดต่ออะไรกันเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาโผล่มาจริงๆหรอก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วกันค่ะเพราะว่าเขาก็มาแสดงความยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ไม่มาก็ดีกว่าก็จริงๆมันก็มีบางแวบนะที่แบบเอ๊ะหรือว่าแบบเราจะสร้างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะมันเป็นเรื่องมาอธิบายยากค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากทักเราไม่อยากคุยแล้วก็เลือกที่จะไม่คุยดีกว่าค่ะตัดขาด 100% ค่ะตัดขาดกันไปนี่ไม่สามารถร่วมงานกันได้ใช่ไหมคะก็ที่เป็นงานคู่ไม่ร่วมไม่ดีกว่าค่ะอันนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยโปรสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เป็นเรื่องความรู้สึกล้วนๆนะคะเราก็ไม่ดีกว่ามันอาจจะนานมาแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่มีความจำเป็นน้อยมีอีกตั้งหลายงานที่รับได้จริงๆก็มีคนเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็ดูก่อนละกันส่วนมากจะเป็นคนนอกวงการคนข้างนอกค่ะคนในไม่มีมันผิดเวลาไปนิดนึงมาสดตอน30ก็จริงๆถามว่าถ้าเกิดว่าเจอคนที่ถูกใจค่ะหยกก็คงจะแบบโอเคเลยอะไรเงี้ยแต่พอดีตอนนี้ยังไม่มีใครถูกใจเพราะด้วยความที่อยู่30ใช่ไหมแล้วเราเองก็อยากจะมีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบคิดช้ากว่านี้มันก็คงจะลำบากเนาะคนดีด้วยเนาะคนดีตามใจค่ะเข้าครอบครัวได้โอ้โหเป็นไงคะถ้าโสดแล้วจะสวยขนาดนี้ก็โสดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่าแบบว่ามีคนแบบว่าคอยตามใจอยู่ใช่ไหมอิจฉาพี่เอาจริงนะโอ้อิจฉาจริงเลยนะคะนะไม่เป็นไรนะความรักครั้งเก่าก็ผ่านไปแล้วความรักครั้งใหม่เดี๋ยวก็ดีกว่าเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยทั้งคุณหยกเองและรวมไปถึงคุณแอมเองด้วยนะคะ